รราวของการพัฒนาชายแดนภาคใต้กันบ้างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าพักประชาชาติค่ะมีการร่วมหารือแผนพัฒนาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่ร้านอาหารสุชาดาซีฟู้ดค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่เส้นลบบุรีราเมศนะคะของตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาค่ะท่าน พันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะค่ะได้ร่วมกันพบปะและหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโดยเฉพาะเรื่องราวของการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝั่งมาเลเซียในมิติของการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ตกเป็นตัวประกันในปาเลสไตน์ค่ะ รวมทั้งเรื่องราวของการหารือการช่วยเหลือแรงงานไทยในมาเลเซียอีกด้วยค่ะครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็ยังได้เล่าถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติเพื่อแสดงถึงจุดยืนในการทํางานเพื่อประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันอีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการทํางานของสออ,อบตอและข้าราชการในพื้นที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไปสู้กับความสงบนะครับเพื่อไปสู่ความสงบอย่างยังย่งยืนเช่นเดียวกับในอดีตและเป็นไปตามที่ประชาชนต้องการอีกด้วยโดยหลังจากที่หารือเสร็จค่ะทางครอบคร,รัวจุฬาราชมนตรีคนที่18ก็ได้เดินทางมาพบและได้มอบของที่ระล,ลึกให้กับท่านพันจรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อเป็นการขอบคุณที่มาร่วมพิธีซึ่งงานนี้ค่ะมีท่านวัชระยาวหัสันค่ะสอสอพักรวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมกันอีกด้วยค่ะ